ับฟอร์มตัวเองแล้วก็สภาพจิตใจของตัวเองให้อยู่แล้วก็ให้มันดีขึ้นณเวลานี้ยังกังวลกับการที่จะเจอใครไหมหรือว่าตอนนี้ยังรู้สึกไม่กังวลแล้วตอนนี้ก็เจอใครก็เจอได้หมดเลยค่ะก็แต่เราก็ต้องพยายามรักษาความกังวลแล้วก็พยายามแก้เกมหรือว่าดูกับที่ไว้ก็ต้องศึกษาไว้ตลอดเหมือนกันเพราะทุกคนก็มีการเล่นที่เปลี่ยนไปบ้างหรือว่าเขาก็พัฒนาตัวเองเหมือนกันเราเป็นการนี้เองถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงรอบไหนได้ก้าวมาถึงในหนึ่งโลกเราตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างค่ะส่วนคือปีที่แล้วมีเข้ารอบ8คนสุดท้ายค่ะคือปีนี้ก็พยายามต้องเข้ารอบ8คนให้ได้ก่อนเพื่อรักษาคะแนนของตัวเองแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมองไปเรียนรอบว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนค่ะแต่ว่ามีก็เต็มที่ค่ะเราไปกันเดี๋ยวไปดูโอลิมปิกค่ะมองเป้าไว้ยังไงบ้างคะค่ะกีฬาโอลิมปิกค่ะมีก็ว่ากันไหมมีก็บอกว่าแบบมีก็อย่างน้อยต้องคว้าเหรียญได้เหรียญนึงให้กับคนไทยให้ได้ค่ะมีก็จะทำให้ได้แล้วก็ส่วนจะเป็นเหรียญอะไรนั้นมีก็เราค่อยว่ากันอีกเพราะตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงที่เราฟอร์มกำลังดีแล้วตอนนี้มีก็มันก็เราสามารถพัฒนาตรงนี้ได้อีกแต่ก็ปัจจัยที่ทำให้มีกับติดต่อเรื่องอะไรบ้างปัจจัยก็น่าจะหลายๆอย่างอย่างเช่นในเรื่องการฝึกซ้อมแล้วก็เรื่องความมั่นใจอย่างสภาพร่างกายของเราพอเรามั่นใจในการที่เราสามารถเล่นได้เต็มที่แล้วก็ไม่ห่วงกับการที่ว่าถ้าเราเจอสังเกตแล้วเราจะไหวหรือไม่ไหวตอนนั้นเราไม่ได้คิดเลยว่าทำเต็มที่ไปก่อนเกมแล้วก็ที่ยังไงเราคิดว่าถ้าเรามั่นใจในสภาพร่างกายมันก็โอเคเห็นตอนนี้มีการทำเรื่องเหมือนกันนั่งสมาธิมาเข้ามาด้วย